อเมริกาคือตลาดแห่งปัญญาอเมริกาคือตลาดของคนเก่งที่จะทำอะไรก็ได้และอเมริกาเป็นที่ที่ให้คนประสบความสำเร็จนั้นได้ใช้ชีวิตตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่จะดึงดูดบุคลากรระดับพรีมๆของโลกไปผมคิดว่ามันเริ่มต้นด้วยสถาบันการศึกษาใหญ่ๆเหล่านี้ที่พร้อมที่จะให้โอกาสแต่สำหรับผมเนี่ยเรียนอยู่ที่นั่นไม่เคยนึกเลยที่จะอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะมีค่ามากกว่าในประเทศเราเราสามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นซึ่งเราได้มาจากเขานั่นแหละมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติถ้าเกิดเราเห็นภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศไทยได้ยังไงเยาวชนของเราเนี่ยจะต้องสร้างความกระหายในเรื่องของความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอารยธรรมอื่นๆภาษาต่างประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่เหตุผลเพราะว่าการที่เราสอนให้เด็กคิดเหมือนกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกันท้ายที่สุดเรามาสอบเขาว่าเขาท่องเขาจำอะไรมาบ้างจากตำราเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนของเราเนี่ยมีมิติเดียวโลกจะเจริญได้วิทยาศาสตร์จะเจริญได้ประเทศจะเจริญได้มันต้องมีความหลากหลายอย่าออกมาแล้วมันเหมือนกับผลผลิตจากสายพานการผลิตเหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันคิดเหมือนกันความรู้ก็เท่ากันแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นมันไปคิดต่อยอดอะไรใหม่ไม่ได้เหมือนที่เราว่าเนี่ยนั้นอย่างเรื่องภาษาเนี่ยเราไม่เคยให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศผมคิดว่าเราคิดว่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอเพียงที่จะอยู่รอดในสังคมโลกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองจะเจรจาเพื่อที่จะป้องกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติมันต้องไปพูดคนอื่นมันต้องไปพูดโดยภาษาอื่นเพราะนั้นการผลิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการหาข้อมูลการหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารอันใดก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองผมคิดว่าจะต้องมีความอยากรู้ในชีวิตในวัฒนธรรมในภาษาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวการที่จะต้องเป็นบุคคลหลายมิติมีความเห็นหลากหลาย มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเผชิญกับอาจารย์ด้วยความเคารพมันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะสร้างพลวัตให้เกิดขึ้น ในกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่ว่านั่งฟังฉันคนเดียวนะ อย่าถามนะ อย่าตอบนอกความรู้ที่ฉันให้ไปนะ อันนี้มันไม่มีทางที่จะพัฒนาที่จะเจริญได้ ผมคิดว่าเราต้องสร้างเด็กให้กล้าสร้างเด็กให้กล้าคิดสร้างเด็กให้กล้าวิพากษ์วิจารณ์และให้เกียรติกับเด็กที่กล้าคิดกล้าวิจารณ์กล้าแสดงออกในลักษณะที่ไม่ตรงกับที่อาจารย์สอนหรืออาจารย์ให้